เอิญว่าเลื่อน Facebook เห็น Street Photo Thailand เป็นกลุ่มรูปมันก็ค่อนข้างแบบแปลกดีมีรูปนึงฟุกถ่ายติดแล้วมันเหมือนคนถือล่มพอดีหลังจากนั้นก็ทำโปรเจกต์365วันก็คือถ่ายรูปทุกวันเลยก็ถ่ายถึงทุกวันนี้เลยเรารู้สึกว่าคนนี้เป็นพระเอกของเราหรือเปล่าคือเขาเด่นพอไหมที่จะทำให้อยู่ในภาพนี้หรือว่าเราตามพระเอกเราไปดีไหมแทนที่ไปเลือกหาซีนแล้วก็รอใครเดินเข้ามามั่วๆเนี่ยเราไปหาพระเอกเราก่อนดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นคอมมอนเซนส์แต่ละคนเลยว่าเราสนใจเรื่องอะไรถ้าคิดว่าสไตล์ชัดเจนก็คงเพราะว่าเราเลือกสิ่งที่เราชอบและถ่ายมากกว่ามันจะมีรูปของเรารูปนึงที่แบบจะมีปรากฏการณ์ทางแสงเยอะมากไอ้ปรากฏการณ์นี้คือเราตอนเราเรียนฟิสิกส์นี่มันเป็นเรื่องปกติเลยเรื่องแบบสีเข้ามาแล้วผ่านฟิลเตอร์สีนึงแล้วออกเป็นสีอะไรไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันธรรมดาแล้วเราก็ถ่ายมันเนี่ยกับพิเศษสำหรับคนอื่นๆโดยส่วนตัวคิดว่าที่ชอบถ่ายไกลเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะเล่าเรื่องอื่นนอกจากตัวแบบของเราคือภาพยนตร์ที่ถ้าเราอยากได้อารมณ์ความรู้สึกของตัวแบบเนี่ยมันก็มี2 อย่างไปถ่ายหน้าเขาใกล้ๆเลยแล้วดูว่าตัวแบบนี้มันแสดงอะไรออกมาก็อย่างนึงคือถ่ายอารมณ์รอบข้างที่ตัวแบบพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นคงเรียกว่ามูดมั้งเป็นสิ่งที่พี่ค่อนข้างชอบในการถ่ายภาพการจูนศิลปะกับวิทยาศาสตร์ใส่สิ่งที่เราชอบเข้าไปเลยถ้าผมเห็นสิ่งหนึ่งแล้วเป็นวิทยาศาสตร์ผมถ่ายจบวิทยาศาสตร์ไปเป็นความงามได้ไหมโดยส่วนตัวคิดว่ามันค่อนข้างงามด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดเนี่ยมันเกิดได้ยากความน่าจะเป็นมันต่ำมันงามเพราะว่ามันนานๆเกิดทีหรือเปล่าไอ้คำนั้นเรียกว่าดวงวะนักฟิสิกส์น่าจะเรียกว่าความน่าจะเป็นนะคือสอนหนังสือเนี่ยมันก็เป็นติวเตอร์นะไม่ต้องพูดถึงครูอะไรมากมันก็ดีอย่างนึงตรงที่เราใกล้ชิดกับเด็กดีคือพอเราทำอะไรแล้วเด็กเห็นว่าเราตั้งใจทำเนี่ยแต่ไม่ใช่ลวกๆนะเขารู้สึกว่าทำอะไรมันต้องหาให้เจอว่าเรามีแพชชั่นอะไรเราชอบอะไรเนี่ยเราทำให้มันให้เต็มที่พอทำไปแล้วเนี่ยลูกศิษย์ทำตามเนี่ยถามว่าดีใจไหมก็ไม่ได้ดีใจมากแล้วไม่ได้เสียใจมากแต่ก็รู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเราว่าเราทำได้เต็มที่แล้วเขาคงชอบอะ